ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในนามของเนนดิจสภาและคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนนดิจสภาขอรับพระราชทานพระบรมราชโอรสแสดงความปิติยินดีเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมแต่รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จมาในงานสโมสรสันนิบาตเนติบัณฑิตและพระราชทานประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนมดิจสภาในวาระนี้เนติบัณฑิตสภานี้ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมจำเดิมแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นให้เป็นสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ต้นมาจนถึงกาลปัจจุบันได้มีสถิรภาพอันมั่นคงและมีความเจริญก้าวหน้าตลอดมาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนมดิจสภาซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2491โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิ์ประสาทและส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์และความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายนั้นก็ได้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับการศึกษาแขนงอื่นๆในปัจจุบันนี้มีนักศึกษาถึง 3,300 คนล้วนแต่เป็นบุคคลซึ่งได้ผ่านการศึกษาวิชานิติศาสตร์ขั้นรากฐานคืออนุปริญญาและปริญญาทั้งในและนอกประเทศมาแล้วทั้งสิ้นในระยะเวลาของการศึกษาที่ล่วงมาแล้ว20ปีนั้นมีผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนมดิสภารวม764คนบุคคลเหล่านี้เกือบทุกคนได้ไปประกอบการงานโดยใช้วิชาชีพทางกฎหมายตามที่ได้รับการอบรมศึกษามากล่าวคือได้เข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษาอัยการนิติกรในกระทรวงทบวงกรมต่างๆและประกอบอาชีพอิสระเป็นทนายความเนมดิตทั้งหลายที่ได้สำเร็จจากการอบรมศึกษาของสำนักแห่งนี้ไปแล้วต่างสำนึกในหน้าที่เป็นอย่างดีว่างานของนักกฎหมายเป็นงานของความบริสุทธิ์ยุติธรรมและพร้อมอยู่เสมอที่จะสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อพดุงรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและความยุติธรรมของบ้านเมืองขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ช่วยเหลือและนำประชาชนในด้านกฎหมายให้ตรงตามพระบรมราโชวาทที่เคยได้พระราชทานให้แก่เขาเหล่านั้นมาแล้วจึงเป็นที่หวังได้ว่าเนติบัณฑิตทุกรุ่นจะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการปกปักรักษาและส่งเสริมความยุติธรรมของบ้านเมืองเพื่อจันลงรักษาประเทศชาติให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองถาวรยิ่งขึ้นไปในปีการศึกษา 2511สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนมดิจสภาได้ทำการสอบความรู้นักศึกษาเสร็จสิ้นไปแล้วปรากฏว่ามีนักศึกษาเข้าทำการสอบรวมทั้งสิ้น 1,988 คนสอบสำเร็จตามหลักสูตร137คนแต่ได้ไปศึกษาต่อณต่างประเทศ1คนคงเหลือ136คนซึ่งจะได้ขอรับพระราชทานพระบรมราชโอรสเบิกตัวเข้าเฝ้าและรับพระราชทานประกาศนียบัตรเพื่อความสวัสดิมงคลแก่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนมดิจสภาและบรรดาเนติบัณฑิตทั้งหลายสืบไปดังมีรายนามเนติบัณฑิตใหม่ต่อไปนี้นายจุฑากุลบุตรข้าพเจ้าและพระราชินีมีความชื่นชมที่ได้มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเนติบัณฑิตและได้มามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาอีกวาระหนึ่งขอแสดงความยินดีกับเนติบัณฑิตผู้ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้ทุกคนเนติบัณฑิตไทยเป็นผู้มีส่วนได้สร้างและดำรงความมั่นคง
ของกระบวนการยุติธรรมของประเทศมาตลอดด้วยหลักวิชาอันหนักแน่นและด้วยปัญญาอันสุขุมสถาบันนี้จึงเป็นที่นิยมเชื่อถือเป็นทั้งที่พึ่งและที่หวังของประชาชนทั่วไปผู้ยึดมั่นในความยุติธรรมและลัทธิและสิทธิอันชอบธรรมผู้ที่เป็นเนติบัณฑิตทุกคนควรภูมิใจและควรจะได้ถือเป็นหน้าที่และเกียรติศักดิ์ในอันที่จะรักษาอิสรภาพและฐานะของผู้รักษาความยุติธรรมด้วยการรู้จักใช้สติปัญญาและความสามารถปรับปรุงฐานะและการปฏิบัติงานของตนเองให้ดำเนินสอดคล้องไปกับสถาบันอื่นๆได้ในทุกสถานการณ์โดยไม่ต้องให้มีผู้ใดมาตำหนิแนะนำขอขอบใจในไมตรีจิตของท่านทั้งหลายที่แสดงต้อนรับข้าพเจ้าและขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานสมตามปณิธานปรารถนาทุกประการ